ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ทุกคืนทางช่อง3 Family เวลาประมาณ4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะคะVariety Talk Show ที่นำเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลายร่วมกันขบคิดหาทางออกให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากจะเป็นคนใหม่ทำสิ่งดีๆในวันรุ่งขึ้นค่ะสำหรับคืนนี้ Lightning Talk จะพามารู้จักกับสื่อเล็กๆสำนักหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นสื่อเล็กๆที่สร้างสรรค์งานที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็สร้างคุณูปการให้แก่กลุ่มคนที่สังคมอาจจะมองข้ามเพราะพวกเขาไปค่ะนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการทางหูหรือว่าคนหูหนวกหลายคนมองว่ากลุ่มคนพิการไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดด้านหนึ่งรวมถึงคนหูหนวกด้วยจัดเป็นพลเมืองชั้น3ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและก็โอกาสในความเท่าเทียมต่างๆนานานะคะแต่ว่าสื่อแขนงนี้เกิดขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่กำลังจะได้ชมต่อไปนี้ค่ะปัจจุบันนี้เราก็มักจะพบเห็นสื่อปกติที่ทำโดยคนปกติเพื่อคนปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์นั้นยังตอบสนองคนปกติเป็นหลักธุรกิจการตลาดก็ยังคงขึ้นอยู่กับคนปกติเป็นหลักแต่กลุ่มคนเหล่านี้จะมีสื่อให้พวกเขาได้ต้องเป็นสื่อพิเศษที่ทำโดยคนที่มีหัวใจมีศาสตร์และศิลปะที่จะเข้าถึงความพิเศษเหล่านี้ได้นะคะและนี่ก็คือที่มาของรายการโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกที่ Lightning Talk ภูมิใจนำเสนอในคืนนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวความเป็นมาของคนที่คิดริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาสักครู่ค่ะการกลับมาของสุนหอคงเด็กๆเอ้ยเด็กๆข้ากลับมาแล้วไต่ออกของพระเจ้าเทพบุตรวานอนข้ากลับมาแล้วเตรียมพบความสนุกและอภินิหารสุดตระการตากับวานอนน้อยที่ป่วนสวรรค์และเหล่าเทพจนยุ่งเหยิงโจลิงตัวนี้มันกำเริบเสบสารก่อกวนสวรรค์ละเมิดกฎเกณฑ์ข้าจะให้ภัยอีกไม่ได้แล้วลุงลังนะอาจารย์โปรดช่วยสิบเวทีข้าจะคุ้มครองท่านไปชมพูทวีปเองนะร่วมผจญภัยไปกับพวกเขาบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากสู่ชมพูทวีปที่แฝงสาระและข้อธรรมะให้ได้ขบคิดในไส้อิ๋วทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:00 น.ทางช่อง3 Family ช่อง13จีนเก่าอื่นได้มีเชิญพาLightning Talkในคืนนี้ขอต้อนรับอาจารย์ศิวนาถหงประยูนรองคณบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และคณะนิเทศศาสตร์และเป็นผู้ก่อตั้งโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวกด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้มาให้แรงบันดาลใจกันแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการทำทีวียากๆแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เรามีทีวีสำหรับประเทศไทยเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแต่ว่าทีวีสำหรับคนหูหนวกนี่เพิ่งเกิดขึ้นใช่ครับก็ของผมเนี่ยเข้าเป็นที่แรกอะครับเมื่อ4ปีที่แล้วครับที่เกิดขึ้นคิดยังไงถึงทำขึ้นมาก็ต้องเล่าตรงๆว่าจริงๆแล้วบังเอิญครับพอดีไปเรียนภาษามือครับ
ปกติคนที่เรียนภาษามือเนี่ยคือเขาจะต้องมีญาติพี่น้องหรือว่าแล้วทำไมไปเรียนภาษามือเอาอย่างนี้ก่อนอยู่ดีๆก็อยากไปเรียนครับคือมีมูลนิธินึงเขาจัดอบรมภาษามือผมก็ไปเรียนครับแล้วพอไปเรียนปุ๊บก็ได้ไปสัมผัสเพราะต้องไปเรียนกับคนหูหนวกไงครับก็ไปสัมผัสกับชีวิตคนหูหนวกก็รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรื่องนึงคือปกติพิการประเภทอื่นเราก็จะเห็นว่าเขามีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรใช่ไหมครับแล้วเราก็มาคิดว่าคนหูหนวกอ่ะคงจะไม่มีอะไรสบายดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอไปเรียนปุ๊บก็เลยรู้ว่าคนหูหนวกเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือเขาอ่านแล้วไม่เข้าใจเหมือนเราครับคือเพราะเนื่องจากว่าไวยากรณ์ภาษามือกับไวยากรณ์ของพวกเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันยังไงคะคือจะเรียงคำสลับกันอย่างเงี้ยครับฉันจะไปบ้านจะถูกฉันไปหรือคล้ายกับภาษาอังกฤษไหมเวลาที่เราแปลจะแปลไทยหรือว่าแปลอังกฤษเป็นไทยบางทีมันสลับกันประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าใช่แต่ว่าเยอะกว่าครับเยอะกว่าเยอะเลยเยอะกว่าอีกครับจะแบบจะไม่มีคำเชื่อไม่มีคำวิเศษอะไรเงี้ยครับแล้วก็คำเขาจะน้อยเขาจะไม่มีคำตะแลงไม่มีคำอะไรเงี้ยคืออย่างเช่นสมมตินะครับคำวิเศษสมมติเรามีคำว่ามากค่ะแต่ว่าเราก็มีคำว่าเยอะแยะมหาศาลมากมายกายกองแต่หูหนวกมีคำว่ามากคำเดียวต้องใช้ท่ามือเอาว่ามากมากอะไรเงี้ยครับซึ่งพอมันเป็นพอเขามาอ่านเจอคำว่ามหาศาลเขาก็ไม่เข้าใจว่ามหาศาลคืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องมากมากเยอะๆทำท่าเยอะๆอะไรใช่ครับก็เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าคนหูหนวกอ่ะไปอ่านหนังสือสิก็หูหนวกเขาก็อ่านไม่ได้ไงครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็จะเขียนแบบที่เราเข้าใจกันแต่เขาไม่เข้าใจเขาก็เลยบอกว่าอยากมีโทรทัศน์ที่เป็นภาษามือเต็มจอครับคือที่ผ่านมาเราเคยมีเป็นจอล่ามเล็กๆที่อยู่ตรงมุมเนี้ยครับค่ะมีอยู่แต่เขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขามันเล็กไปมันมีน้อยไปเขาก็เลยอยากให้มันมีโทรทัศน์ที่มันเป็นภาษามือเต็มจอเหมือนในต่างประเทศก็ผมก็เริ่มคุยกับเขาดูแล้วด้วยความที่เราเป็นอาจารย์นิเทศอะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทำล่ะคือทำไมต่างประเทศเขาทำได้ทำไมเราไม่ทำอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยทุกที่เราก็มีนักศึกษาที่เรียนด้านนี้ก็มีอยู่ก็เลยลองมาคุยกับทุกฝ่ายครับไปเจอกับพี่ล่ามอิสระคนหนึ่งชื่อนิดอิสรีครับก็ล่ามภาษามือเนี่ยใช่ครับเป็นพี่ล่ามอิสระซึ่งเขาก็มีใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าต้องเรียนก่อนว่าล่ามเนี่ยก็งานเยอะแต่พี่คนนี้เขาก็มีใจก็มาร่วมกันแล้วก็ทำอันนี้ขึ้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วครับค่ะตอนแรกเนี่ยที่พอเห็นเมื่อกี้ยังติดใจนิดนึงขอเป็นความรู้นิดนึงอาจารย์เอก็คือว่าที่บอกว่าคนหูหนวกบางทีเราก็มองว่าเขาตาดีนี่นะใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าจริงๆเขาสื่อสารได้ไม่เหมือนเราเพราะการอ่านตัวอักษรไม่เหมือนเราใช่แปลว่าเขาแปลความไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอเขาเรียนรู้การสื่อสารผ่านภาษามือเท่านั้นมันจึงมีระบบโครงสร้างภาษาที่แตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงใช่อันนี้พออาจารย์เอไปเห็นเข้าถึงได้บอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะให้เขาดูโทรทัศน์อ่านหนังสือหรือว่ารับสื่อเหมือนคนปกติเนี่ยไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยนั่นก็เลยเป็นที่มาทีนี้พอเริ่มต้นทำยังไงก่อนคะอาจารย์เอแรงบันดาลใจมาละแนวร่วมมีละครับเห็นบอกว่าโขปีแรกๆเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมากในการที่ลงพื้นที่ทำกันบ้านตรงนี้ใช่ครับปีแรกๆเนี่ยหนักมากครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราไปขอความร่วมมือจากใครเนี่ยมันก็จะมีคำถามว่าทำทำไมทำไมในเมื่อก็มันก็มีจอล่ามอยู่แล้วที่ช่องสองช่องนู้นนะครับก็ทำไมไม่ให้เขาไปดูอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามอธิบายแล้วก็เราก็แบบแล้วปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าที่มหาลัยผมมันไม่มีเด็กหูหนวกไม่แล้วผมเองก็ไม่ได้มีเครือข่ายในวงการคนหูหนวกเลยก็เลยแบบก็ยากนิดนึงในช่วงแรกครับแต่ว่าก็ค่อยๆเริ่มมาก็เริ่มจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเขาสอนเด็กหูหนวกก็พาเด็กๆ เขามาอบรมมาพัฒนาการผลิตคือเราผมไม่ได้มีเป้าแค่ว่าจะให้มันมีรายการภาษามือนะครับเป้าก็คือว่าโจทย์ก็คือคนหูหนวกต้องทำรายการเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช่แบบว่าคนหูดีทำเพราะนั้นเราก็เริ่มตั้งแต่แรกเลยคือเอาคนหูหนวกเนี่ยมาฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์จากที่ราชสุดาที่มหิดลกับที่สวนดุสิตตอนนั้นก็มาร่วมกันในปีแรกครับแล้วตอนแรกที่กว่าจะทำให้เขาเกิดแรงฮึดขึ้นมาหรือว่าไปสร้างแรงจูงใจมาว่าเอาล่ะมาทำนี่ขึ้นก็น่าจะยากอยู่พอสมควรนะจันเอนะยากมากครับเพราะว่าคนหูหนวกเองเนี่ยก็ไม่เคยเรียนด้านนี้มาคือถ้าเกิดว่ามีคนถามอาจารย์เอว่าทำไมก็อาจจะคนหูหนวกอาจจะถามว่าแล้วจะไปเรียนทำไมแล้วจะไปทำข่าวทำไมอะไรทำนองอย่างนี้แรกๆนี่หาคนมาร่วมกิจกรรมกับเรายากมากครับแต่ว่าเราก็ทำมาต่อเนื่องนะครับทำอบรมอย่างเงี้ยมาทุก3ปีนะครับทำมาเรื่อยๆจนมีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างภูมิใจก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีคนหูหนวกที่อยากเรียนนิเทศศาสตร์มีคนหูหนวกไปสมัครเรียนนิเทศศาสตร์ที่มหาลัยเอกชนที่อื่นๆอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปสมัครเพราะว่ามหาลัยรัฐบาลเนี่ยไม่มีสอนอย่างเงี้ยครับก็มีมหาลัยเอกชนนึงเขาก็รับไปก็หูหนวกก็ไปเรียนนิเทศศาสตร์มีหูหนวกรวมกลุ่มกันทำละครภาษามือ
ันนี้คือหลังๆมาแล้วล่ะหลังๆมาแล้วครับแต่ตอนแรกเนี่ยคือเริ่มจากมาทำข่าวก่อนถูกไหมใช่ครับค่ะแล้วฝึกยังไงฝึกทำข่าวอาจารย์เอกก็คือต้องสอนเป็นภาษามือใช่ครับก็พอดีว่าก็มีล่ามอยู่ครับก็เลยค่อยชั่วก็คือใช้ล่ามในการฝึกซึ่งถามว่าอย่าคิดว่าง่ายนะครับพี่หนิงคือไม่คิดพี่ว่ามันยากคือเราไม่ได้ยากมากเราไม่ได้แบบว่าเอาบทข่าวโยนให้ตู้มแล้วก็อ่านข่าวต้นชั่วโมงได้เหมือนคนสอนคนปกติทำข่าวยังไม่ง่ายเลยจะสอนคนหูดีทำข่าวใช่เก่งมากอาจารย์เอคือปกติเราโยนบทให้คนหูดีเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยครับอ่านได้แหละข่าวต้นชั่วโมงโยนตู้มอ่านแต่นี่คือหูหนวกเนี่ยต้องบทเป็นวันครับเพราะว่าเขาจะต้องไปแปลจากให้ข้อความที่เราเขียนเป็นภาษาดีหูดีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มันเป็นความเข้าใจของเขาไปสรุปไปโน้ตย่ออะไรเงี้ยครับก็แรกๆก็ยากครับต้องทำความเข้าใจกันเข้าใจแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังจะเล่ามันคืออะไรบางทีคือต้องให้เขาเข้าใจข่าวต้องค่อยๆฝึกก็ฝึกมาเนี่ยครับ3ปีก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกที่มาอยู่ในการผลิตรายการโทรทัศน์ของอาจารย์เอที่เป็นคนหูหนวกทั้งหมดได้กี่คนฮะคือก่อนหน้านี้ครับ3ปีที่แล้วมันเป็นลักษณะของกิจกรรมจิตอาสาซึ่งมันก็จะมีคนหนวกเวียนหมุนไปหมุนมาเหมือนมาเป็นคอร์สมาแบบมาว่างเลิกงานก็มาอะไรเงี้ยครับมาช่วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นจิตอาสาจนเมื่อปีที่แล้วครับมันก็เริ่มเป็นแบบทำเป็นรายการประจำออนแอร์หน้าจอทีวีมันก็มีคนหูหนวกที่เราได้งบประมาณ30มาจ้างให้เขาอยู่กับเราเลยประจำกับเราเลยเพราะเรามีเป้าหมายว่าต้องพัฒนาเขาถ้าเขาไปมามันก็พัฒนาไม่ได้ก็เลยตอนนี้ครับมันมีที่ประจำอยู่กับเราจริงๆอ่ะเดิมมันมี4ตอนนี้เหลือ2เพราะว่าพอดีมีรายการนึงหมดสัญญาไปค่ะครับก็พัฒนามาแต่ว่ามีคนหนวกที่ผ่านกระบวนการการจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนวันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่73ทับ2557เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบและปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการลดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาจึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่59ทับ2557และให้ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ประกอบด้วย 1.1 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงคณะรักษาความสงบแห่งชาติประธานกรรมการ 1.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรองประธานกรรมการ 1.3 ปลัดกระทรวงแรงงานรองประธานกรรมการ 1.4 ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รองประธานกรรมการ 1.5 ปลัดกระทรวงกลาโหมกรรมการ 1.6 ปลัดกระทรวงมหาดไทยกรรมการ 1.7 ปลัดกระทรวงการคลังกรรมการ 1.8 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกรรมการ 1.9 ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรรมการ 1.10 ปลัดกระทรวงพาณิชย์กรรมการ 1.11 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรรมการ 1.12 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ 1.13 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการ 1.14 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกรรมการ 1.15 ปลัดกระทรวงคมนาคมกรรมการ 1.16 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรรมการ 1.17 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกรรมการ 1.18 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรรมการ 1.19 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกรรมการ 1.20 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการ 1.21เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรรมการ 1.22 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรรมการ 1.23 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรรมการ 1.24 ผู้บัญชาการทหารบกกรรมการ 1.25 ผู้บัญชาการทหารเรือกรรมการ 1.26
ผู้บัญชาการทหารอากาศกรรมการ 1.27 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรรมการ 1.28 เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดิฉันยังอยู่กับอาจารย์ศิวนาถหงประยูนนะคะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวกจากแรงบันดาลใจส่วนตัวว่าไปเรียนภาษามือไปๆมาๆในความที่เป็นครูแล้วก็ในความที่เป็นนักวิชาการสายนิเทศศาสตร์จึงอดไม่ได้ที่จะเข้าไปคลุกคลีแล้วก็ผลิตบุคลากรขึ้นมาสำหรับรายการโทรทัศน์คนหูหนวกนะคะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดกันต่อค่ะโค้งอร่อยทั่วทุกสารทิศถ้าคุณอยากรู้ว่าความอร่อยคืออะไรร้านไหนอร่อยร้านไหนเด็ดรวมถึงกลเม็ดเคล็ดลับให้เจาะบริเวณเปลือกจิ้มเข้าไปให้รอบๆนะครับแช่น้ำไว้สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นนำมาหั่นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไม่แสบตาวิธีการเลือกปูให้สดสีจะต้องเป็นสีครับบางคนบอกสีน้ำตาลครับนะฮะถ้ากล้องซูมใกล้ๆจะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นสีเขียวเรากล้าการันตีท่านได้เลยว่าเป็นร้านซึ่งเราเลือกแล้วการันตีโดยสี่หนุ่มนักชิมแห่งครัวคุณต๋องที่เสิร์ฟทั้งความอร่อยและความสนุกสนานปากงน้ำคงเกินเลิศวงใจน้องเดี๋ยวพบกับพวกเราได้ในรายการรัวคุณต๋อยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าไม่ดูถือว่าผิด 11:30 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ช่อง3 Family ช่อง13เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Lightning Talk นะคะที่ฉันยังอยู่กับผู้ที่คิดริเริ่มแล้วก็ก่อตั้งและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังขับเคลื่อนรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อสำหรับคนหูหนวกที่ไม่เคยมีใครในประเทศไทยทำมาก่อนนะคะครับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นคนที่ทำเรื่องนี้เชื่อมโลกของคนปกติเข้ากับโลกของคนหูหนวกอาจารย์เอคิดว่าประทับใจหรือว่ามีประสบการณ์อันไหนที่อยากจะเล่าให้ฟังมากที่สุดถ้าประทับใจจริงๆก็คงประทับใจในสิ่งที่ตัวเองทำคือหมายถึงว่าประทับใจในผลที่ตัวเองทำคือถึงจากเดิมที่ไม่คิดปั้นคนออกมาได้อะใช่ครับคือไม่คิดว่าคนหูหนวกจะมาสื่อสารกับเรารู้เรื่องอยู่ในทีมงานเดียวกับเราไปไหนไปกันคุยกันได้คุยเฮฮาคุยกันเหมือนแบบเป็นคนหูดีอะไรเงี้ยครับอาจารย์เอใช้ภาษามือได้คล่องแคล่วขนาดไหนไม่ได้เลยครับอุตส่าห์ไปเรียนมาใช่ครับไม่แต่ที่คลุกคลีตีโมออกไปทำงานออกกองถ่ายด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยก็คือยังต้องมีล่ามยังมีล่ามอยู่ในทีมใช่ครับค่ะแต่ว่าสนุกสนานกันมากสนุกในโลกเงียบอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดใช่ครับคือจริงๆต้องเรียนก่อนว่าจริงๆไม่มีล่ามเนี่ยแต่ว่าคนหูหนวกเนี่ยก็สื่อกันได้นะครับคืออย่างรายการที่ผมทำอยู่ที่ช่องอีกช่องเนี่ยเขาพยายามจะให้แขกรับเชิญกับคนหูหนวกเข้าไปเจอกันในรายการโดยที่ไม่มีล่ามเพราะเราจะบอกสังคมว่าถ้าคุณไปเจอคนหูหนวกเดินอยู่ที่ถนนเนี่ยไม่ต้องกลัวคุยไปเถอะสมมุติว่าภาษามือคำว่าบ้านมันอาจจะทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้หูหนวกก็เข้าใจมันก็เหมือนแบบบางทีเราพูดกับเด็กๆหรือว่าอาจจะพูดกับชาวต่างชาติแต่ว่าใช้ภาษาเขาไม่ได้แล้วก็ให้มันเป็นภาษากายบ้างเลยแล้วก็คนหูหนวกเนี่ยเขาดูปากใช่ครับเขาอ่านปากเก่งคือเวลาที่พี่หนิงเจอคนหูหนวกอะค่ะก็เขาบอกว่าให้พูดช้าๆแล้วเขาก็จะอ่านปากเราเขาก็จะแปลความได้คือจริงๆก็คือสื่อสารไปเถอะใช่ครับก็ไม่ต้องกลัวสื่อสารไปเลยแล้วก็ทุกวันนี้หลังจากที่ทำมาเนี่ยหลังจากที่อบรมมา 3-4 ครั้งเนี่ยครับก็มีคนหูหนวกที่เข้าใจว่ารักเราพอสมควร คือหมายถึงว่ามีทางอื่นมีแฟนคลับแล้วก็มีแฟนคลับด้วยแล้วก็หูหนวกเองเนี่ยเขาก็มีคนชวนไปทำงานที่อื่นอะไรเงี้ยครับด้วยเงินที่สูงกว่าอันแน่มีซื้อตัวใช่แต่เขาก็ไม่ไปครับเขาก็บอกว่าเขาทำงานที่มีความสุขได้คิดได้สร้างสรรค์คือเขาไปทำงานที่อื่นเนี่ยสมมติไปทำงานโรงงานเขาก็บอกว่าวันนี้เขาก็ทำอย่างเงี้ยครับเขาก็ทำท่าให้ดูว่าเอาของวางอะไรเงี้ย
แต่ว่ามาอยู่กับเราไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยใช่เขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าเงินเดือนจะน้อยกว่าเพราะว่าเราแบบเป็นแบบการกุศลนิดๆก็เขาก็ยอมอยู่กับเราเพื่อเขาจะได้ช่วยสร้างสรรค์สังคมอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกภูมิใจโอ้สุดยอดช่างเป็นการรวมตัวของผู้มีจิตอาสาทั้งคนปกติและคนหูหนวกทีนี้ตอนนี้เนี่ยค่ะในทีมงานเองแปลว่ามีช่างภาพปกติหรือหูหนวกตอนนี้ช่างภาพตำแหน่งหลักๆเนี่ยจะเป็นคนหูดีอยู่ครับเรามีหูหนวกแค่2คนหูหนวกคือเป็นผู้สื่อข่าวใช่หูหนวกส่วนใหญ่จะเป็นหน้าจอแล้วก็จะเป็นทีมคิดทีมช่วยประสานหาแขกอะไรเงี้ยครับช่วยยกตอนนี้เริ่มเรียนจากยกไฟก่อนเหมือนคนหูดีครับต้องยกไฟเวลาเราออกกองเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือยกรีเฟกยกของก่อนอะไรเงี้ยคิดประเด็นอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนี่เพิ่งทำมาพัฒนามาได้ประมาณ 2-3 เดือนครับเนี่ยครับประมาณนี้ก็ยังค่อยๆไปเรื่อยๆอยู่ครับยังเน้นที่คนหน้าจออยู่คือผู้ประกาศใช่ครับผู้ประกาศข่าวหูหนวกจริงๆต้องเรียนพี่หนิงว่าตอนเนี้ยเราแทบจะไม่ได้ทำรายการข่าวแล้วครับเราจะเป็นรายการแบบคือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาอย่างตัวอย่างที่เปิดในรายการส่วนใหญ่จะเป็นวาไรตี้ใช่ครับเพราะว่าหูหนวกเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากดูข่าวตลอดเวลาคือมันทุกช่องมันก็มีแต่ล่ามภาษามือตรงข่าวเขาก็อยากดูจริงๆเขาเคยบอกว่าเขาอยากดูณเดชน์แล้วมีจอล่ามอยู่ข้างๆณเดชน์ที่ช่องสาวเขาก็เคยบอกอย่างเงี้ยครับเด็กหูหนวกก็บอกว่าอยากดูการ์ตูนถ้าช่องสาม Family มีการ์ตูนแล้วมีภาษามือมันคงจะดีมากอย่างเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคนหูหนวกเขาก็อยากทำรายการอื่นๆบ้างเราก็ตอนนี้เราก็มี 2-3 รายการมีทั้งวาไรตี้เป็นแบบว่าการทำกิจกรรมร่วมกันมีทั้งรายการแบบวาไรตี้แบบว่าชีวิตของเขาพาไปเที่ยวพาไปเล่นกีฬาแล้วก็เป็นเรื่องกิจกรรมในชุมชนเขาเงี้ยครับก็มี 2-3 รายการที่ทำหลากหลายไปค่ะเนื้อหาที่เราอยากจะนำเสนอคือเนื้อหาคือชีวิตของคนหูหนวกหรือว่าให้คนหูหนวกไปทำรายการถ่ายทอดชีวิตของคนปกติอย่างนี้ครับหรือว่าควายกันเรามีเป้าหมายจริงๆ2 อย่างหลักอันที่1คือ เปิดช่องทางการสื่อสารให้คนหูหนวกให้คนหูหนวกที่ไม่เคยเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเนี่ยเข้าถึงได้ผ่านรายการของเราที่มีภาษามือไม่ว่าจะเป็นรายการ Dev Channel ที่ช่อง True แล้วก็เป็นรายการเปิดตาที่ทีวีสาธารณะเงี้ยครับอันนี้คือจะเน้นให้ข้อมูลข่าวสารแต่อีกรายการนึงเราเน้นสร้างจิตคติให้คนหูดีคิดว่าคนหูหนวกเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้แล้วก็ให้เขาเห็นศักยภาพของคนหูหนวกในการทำต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ดูในคลิปบางคลิปก็คนหูหนวกสามารถเจรนายพลอยได้คือเราอาจจะลืมนึกไปว่าอาชีพนี้คนหูหนวกทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเสียงมันก็ไม่วอกแวกเลยสมาธิดีมากแล้วก็ตาดีด้วยใช่เพราะคนหูดีเวลาทำแบบนี้ต้องใส่อุปกรณ์แบบปิดหูอะไรเงี้ยแล้วก็เหงื่อไหลเยิ้มแต่คนหูหนวกสามารถทำได้ดีอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางเทปคนหนวกเล่นกีฬาเราอาจจะไม่เคยเห็นเล่นฟุตบอลแข่งฟุตบอลเหมือนกับในวีทีอาร์ตอนต้นรายการใช่คือเนี่ยครับเราก็พยายามสอดแทรก2 อย่างคือให้เห็นศักยภาพคนหนวกแล้วก็ให้เห็นว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมได้ในรายการเนี่ยครับค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะอาจารย์เอทีนี้เนี่ยอาจารย์เอมองว่า อุตสาหกรรมโทรทัศน์ประเทศไทยควรจะให้ความสำคัญและยกระดับเรื่องนี้มากขนาดไหนในมุมอาจารย์เอจริงๆอุตสาหกรรมโทรทัศน์ประเทศไทยเนี่ยควรจะให้โอกาสเรื่องนี้มากพอสมควรครับเพราะว่าจริงๆมันก็มีระเบียบออกมาแล้วแหละว่าให้บริการให้คนหูหนวกคนตาบอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำกันมากนักก็ยังมีแค่ล่ามภาษามืออะไรเงี้ยครับคือยังทำตามกติกาที่กำหนดเท่านั้นแต่ว่าจะหาแรงบันดาลใจทำด้วยจิตอาสาอะไรต่างๆยังมีน้อยอยู่ใช่ครับยังมีน้อยอยู่คือจริงๆผมอยากจะบอกว่าทำเถอะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนๆนึงที่เขามีโอกาสเขาโหยหาใช่ไหมใช่เขาโหยหาครับเขามีกันสักกี่คนคือถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ถ้าเราพูดกับนักการตลาดบอกว่าทำให้ใครดูมีกี่คนจำนวนเท่าไหร่วัดยังไงอะไรอย่างนี้คือคนหูหนวกเนี่ยตามสถิติมีประมาณแค่ 200,000 ครับค่ะแต่ว่ารายการที่ผมทำทุกรายการเนี่ยต้องให้คนหูดีดูได้ด้วยอย่างเมื่อกี้ในตัวอย่างเนี่ยมันไม่มีเสียงจริงๆของจริงมันมีเสียงภาคมีเสียงภาคมีซับไตเติ้ลให้อ่านเรามีโจทย์แล้วว่าต้องให้ทุกคนดูร่วมกันได้เพราะนั้นถ้าถามว่าคนดูเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่คนหรอกมันทุกคนในสังคมที่จะดูได้ครับอยู่ที่เราจะออกแบบรายการแล้วก็ผลิตแบบไหนใช่ครับน่ารักมากๆอาจารย์เอแล้วทีนี้อยากจะบอกคนรุ่นหลังๆไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหานักเรียนนักศึกษาทางด้านนิเทศหรือทางด้านอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะคะรวมถึงคนทั่วไปที่อยากจะสานต่ออาจารย์เอเนี่ยมันยากไหมหรือมันต้องเราสามารถอยู่ดีๆคิดขึ้นมาทำเองแต่ละมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจบัณฑิตได้ไหมหรือว่ามันจะมีเครือข่ายอะไรที่ทุกคนจะเข้ามาร่วมกันได้อีกคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือตอนแรกที่ผมเข้ามาทำเนี่ยก็ไม่มีเครือข่ายอะไรเลยครับคือขอให้อยากทำเถอะตั้งเครือข่ายเองคือเข้ามาเถอะตอนนี้กระแสมันเริ่มมีแล้วเพราะนั้นถ้าใครอยากทำก็ลองทำดูคือผมจะบอกว่าพอทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่า
โหมันมีคุณค่ามากคือจากเดิมที่เราสอนหนังสือเด็กหูดีที่เสียตังค์มาเรียนที่มหาลัยตอนนี้มันไม่ได้แค่สอนหนังสือคนหูดีแล้วมันสอนได้สอนคนหูหนวกได้พัฒนาเขาแล้วสุดท้ายเขาก็เข้ามาเป็นทรัพยากรในอาจจะเข้ามาเป็นทรัพยากรในวงการได้ตอนนี้เราหาคนในวงการยากมากเลยต่อไปอาจจะมีคนหูหนวกป้อนเข้ามาก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะมีทักษะบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นถ้าเรามองข้ามข้อจำกัดเรื่องการได้ยินเสียงถูกไหมใช่ครับอุตสาหกรรมโทรทัศน์อาจจะกำลังรออยู่นะคะแล้วก็จะเป็นคุณอุปการมหาศาลถ้าเกิดว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันเรื่องนี้มาช่วยกันผลักดันมาช่วยกันปั้นบุคลากรแล้วก็ผลักดันไม่พอปั้นบุคลากรไม่พอแต่ต้องให้โอกาสนี่สำคัญมากๆเลยนะคะค่ะสักนาทีสุดท้ายตรงนี้อาจารย์เออยากจะทิ้งท้ายสิ่งที่เป็นความสุขที่สุดแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าทุกคนหันมาดูแลพวกเขาเหล่านี้ซึ่งเคยเป็นพลเมืองชั้น3มาโดยตลอดเนี่ยทุกคนจะมีความสุขเหมือนอาจารย์เอยังไงคือก็ต้องบอกคนที่คิดจะทำอะไรแบบนี้ครับว่าแรกๆมันคงจะเหนื่อยคงจะต้องตอบคำถามคงจะต้องต่อสู้เยอะมากครับแต่ว่าถ้าเราทำมันแบบดั่งตั้งใจแล้วก็แบบฝ่าฟันมันไม่ได้เนี่ยมันผมอยากจะใช้คำว่ามันโคตรแบบมีความสุขอะครับมันแบบว่าทำสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วแบบเราได้นำร่องให้คนในสังคมเป็นที่แรกเงี้ยแล้วต่อไปใครจะมาทำต่อจากเราพี่ยินดีคือเขาทำต่อมีคนเอาไปทำเรียนแบบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ภูมิใจเพราะฉะนั้นคือถ้าที่อยากทำอะไรลองทำดูเถอะครับแรกมันก็ล้มลุกคลุกคลานสักพักหนึ่งมันก็ดีขึ้นมาเองครับค่ะค่ะตอนนี้ยังต้องการขนาดไหนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสมมติทุกคนดูรายการคืนนี้อยู่แล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยอาจารย์เอถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็คือมาได้ทั้งหูดีทั้งหูหนวกตอนนี้คือเปิดรับหมดถูกไหมคะใช่ครับเราเปิดรับคนมาร่วมงานเยอะมากครับทั้งหูดีและหูหนวกเพราะว่าเราก็มีรายการที่แบบมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากระแส ก็ดีขึ้นนะครับค่ะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับค่ะแล้วส่วนคนที่ต้องการจะดูผลงานเราดูได้ทางไหนบ้างคะถ้าต้องการจะดูผลงานนะครับตอนนี้มี2รายการที่ทีวีสาธารณะครับชื่อรายการใจเท่ากันตอนบ่ายสองครึ่งครับแล้วก็ช่วงเปิดตาที่อยู่ในรายการสถานีประชาชนบ่ายสองถึงบ่ายสามครึ่งวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ครับค่ะแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีรายการคือเคยมีอยู่แล้วครับรายการ Dev Channel ที่ True Vision แล้วตอนหลังตอนนี้หยุดไปแต่ว่ากำลังจะกลับมาเร็วๆนี้ครับค่ะและทุกอย่างก็อยู่ในเว็บไซต์ด้วยสามารถที่จะดูย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยใน YouTube ดูได้ไหมคะได้ครับแต่เอาง่ายๆเลยเสิร์ช thaidevtv.com ครับก็จะรวมทุกรายการเอาไว้ในนั้นครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์เอที่ทำประโยชน์เพื่อคนหูหนวกมาโดยตลอดแล้วก็จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็หวังว่าLightning Talk ในคืนนี้คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านอยากจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างค่ะไม่ว่าท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านคิดจะทำอะไรเพื่อคนพิการคนหูหนวกคนตาบอดหรือว่าคนที่มีปัญหาความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสติปัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ล้วนแล้วแต่เป็นกุศลแล้วก็เป็นคุณูปการแก่สังคมทั้งสิ้นเลยนะคะตอนนี้สังคมเรายังต้องการจิตอาสาอีกมากมายไม่ว่าท่านเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากจะทำเรื่องนี้โดยตรงหรือทำเรื่องอื่นเราก็สนับสนุนทั้งสิ้นค่ะช่องทางที่ท่านอยากจะแนะนำรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะครับปรากฏอยู่หน้าจอท่านสามารถที่จะพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะมีแฟนเพจอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะคือ Lightning Talk เลยแล้วก็สามารถที่จะติดตาม follow ดิฉันทั้งใน Twitter แล้วก็ IG เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแนะนำรายการหรือว่าท่านอยากจะฟังใครมาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตอยากจะได้ฟังเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากใครนะคะก็ส่งเข้ามาได้ค่ะคืนนี้ขอบคุณอาจารย์เอมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในยามดึกแบบนี้พักผ่อนเยอะๆนะคะมาแบบไม่ค่อยสบายด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์เอค่ะและนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์เขียนยิ่งค่ะอาจารย์ศิวนาถหงประยูรและที่ฉันลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะNumber 13ครับ